เทพวันนี้เราโดนพาสเวิร์ดนะครับเราไม่สำคัญตรงไหนมันก็อีแค่โทรศัพท์มือถือที่เราเข้าเว็บไซต์ส่วนตัวไม่ใช่ขององค์กรข้อมูลองค์กรไม่มีความจำเป็นต้องเป็นกังวลจะไปเกาะโลกแอคเซสยังไงก็เรื่องของคุณองค์กรไม่แคร์คำถามแรกในโลกนี้ในโลกมีอะไรที่ 100% ครับเราไปร้านทองเราไปซื้อทองคุณไปซื้อทอง 100% ได้ไหมครับมีขายไหมไม่มีแร่ธาตุที่อยู่บนตารางธาตุทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เป็น 100% ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจากวอชการ์ดหรือจากใครก็ตาม 100% ไม่มีนะครับ Cyber Security เกี่ยวกับอะไรและมีอะไรที่ดีมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วจากประสบการณ์ผมก่อนหน้านี้ผมเคยอยู่กับเบนเดอร์อีกยี่ห้อนตอนนั้นมีบริษัททำออนไลน์เกมรายใหญ่แห่งหนึ่งในอดีตในประเทศไทยที่เอาเกมเข้ามาในประเทศไทยและให้บริการครับสิ่งที่เขาหาคือฟายวอลในการป้องกันการโจมตีแล้วผลปรากฏก็คือเราเอาฟายวอลไปเขาไปเทสไฟล์วอลหลายยี่ห้อมากและทุกไฟล์วอลไม่ผ่านเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะว่าทราฟฟิกของการเล่นเกมเป็นทราฟฟิกเล็กๆซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับการโจมตีด้วย IPS ก็เลยต้องมีการเขียนเฟิร์มแวร์ใหม่อะไรใหม่แต่ท้ายสุดผมก็ถามว่าที่เกมนี่มันเป็นเกมที่มาจากเกาหลีซึ่งเกาหลีเล่นกันมาก่อนหน้านั้นผมก็ถามว่าแล้วคนให้บริการเกมที่เกาหลีเนี่ยเขาทำยังไงก็กันยังไงใช้ยี่ห้ออะไรคำตอบเป็นคำตอบที่น่าทึ่งและเป็นคำตอบที่จริงๆแล้วถ้าเราทำได้จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ที่นู่นไม่แฮกครับ เป็นจริยธรรมถ้าเรามีพวกผมตกงานแล้ว IT ก็จะใช้งานอย่างมีความสุขเราก็ซื้อไมโครติกปฏิในราคาที่ถูกแล้วก็ทำงานไปไม่ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องคนมิใช่เทคโนโลยีแต่ในเมื่อเราไม่สามารถจะใส่จริยธรรมคุณธรรมหรือสอนให้ทุกคนเก่งเท่ากันเราก็มาหาทางแก้โดยใช้เทคโนโลยีจุดอ่อนที่สุดที่เมื่อกี้เราพยายามโชว์จริงๆแล้วมันมีเรื่องของการแคปเจอร์ข้อมูลใช่ไหมครับมีการแคปเจอร์พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดสำคัญไหมครับสำคัญจริงเหรอเวลาคุณขับรถเวลาคุณจอดรถแล้วคุณลงออกมาจากรถ คุณล็อกรถปะทุกคนล็อกรถไหมครับจอดรถในบ้านล็อกรถไหมล็อกทำไมความเคยชินหรือกลัวมันหายล็อกทำไมมันมีเซอร์เวย์นะครับออกไปถามโจรขโมยรถแล้วบอกว่าถ้าเดินไปในถนนเนี่ยเอ้ยคุณจะเลือกขโมยรถยังไงโจรบอกง่ายๆเราไม่ได้เลือกที่ยี่ห้อยกเว้นมีคำสั่งนะเราไม่ได้เลือกที่ยี่ห้อเราไม่ได้เลือกที่อะไรเลยเราเดินไปเสร็จปุ๊บเราดูว่าคันไหนขโมยง่ายที่สุดเราคันนั้นการที่คุณไม่ล็อกรถโจรอาจจะไม่กล้าเข้านะลองคิดดูนะครับแต่พาสเวิร์ดเนี่ยเราดูท่านนี้องค์กรลงทุนคุณซื้อสารพัดยี่ห้อซื้อสารพัดแบบคุณออกแบบคุณมี policy บางองค์กรถึงขนาดบอกว่าไม่ให้มี copy disk นี้ไม่มีแล้วครับ CD เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบางองค์กรบอกห้ามใช้ USB ห้ามเอาองค์กรมีโมเด็มเนาะแล้วก็ห้ามทั้งหมดเสร็จแล้วท้ายสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วองค์กรก็บอกให้ผมใช้ระบบที่มันสามารถบังคับให้ user ทุกคนมี passwordพาสเวิร์ดต้องไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรต้องมีการผสมระหว่างตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขและ non character และต้องเปลี่ยนทุกๆ6เดือนและพาสเวิร์ดห้ามซ้ำกันใน1ปีใครจำได้ปะมีใครจำได้มั้ยคุณก็สลับไปสลับมาถูกไหมแล้วก็มันมีเราก็ไปอ่านที่เขาบอกว่าคำแนะนำในการตั้งพาสเวิร์ด
อย่าใช้ชื่อหรือนามสกุลถูกไหมครับสำหรับคนไทยผมแนะนำว่าให้ใช้นามสกุลหรือชื่อก็ได้เพราะเราอะยาวกว่าฝรั่งใช้ไปเถอะเสร็จแล้วท้ายสุดคืออะไรยูเซอร์จำไม่ได้แอดมินจำไม่ได้คนที่มีความสำคัญที่สุดและรู้ข้อมูลมากที่สุดในองค์กรคุณอะคือแอดมินนะว่าทุกอย่างผ่านเขาหมดแต่เขาเข้าใจข้อมูลหรือเปล่าไม่ทราบแล้วการที่จะเข้าไปใช้ระบบเขาต้องจำพาสเวิร์ดแล้วถ้าเกิดคุณมีระบบมากกว่า1ระบบแล้วคุณไม่ทำซิงเกิลไซน์ออนมีกี่พาสเวิร์ดที่เขาต้องจำท้ายสุดคุณยกคีย์บอร์ดขึ้นมาคุณก็จะเห็น user name password อันนี้คือมนุษย์มีใครรู้จัก Reddit ไหมครับ Reddit เป็นโซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งในอเมริกาคล้ายกับ Facebook แต่เป็นเรื่องของข่าวอะไรต่างๆวิธีการล็อกอินของ Reddit คือ user name passwordแล้วก็ส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือมาให้เพื่อที่จะที่เมืองไทยเราเรียกว่า OTP เพื่อที่จะไปใส่ข้อมูลและล็อกอินคุณทราบไหมครับ OTP SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์สามารถปลอมแปลงได้ทราบเนาะวันนั้นผมไปหาลูกค้าท่านนึงเขากำลังคุยกับบริษัทซึ่งมาจากอิสราเอลซึ่งอิสราเอลถ้าเรารู้จักเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีค่อนข้างดีๆในเรื่องของ security พวกนี้เขาเก่งเรื่องนักวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเยอะเขาบอกว่าเอาโทรศัพท์คุณมาวางใกล้โทรศัพท์คุณสิดีกว่านี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยเอาโทรศัพท์คุณมาวางใกล้โทรศัพท์ผมเสร็จแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา contact point ข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ผมถูกลอกอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้แตะอะไรเลยSMS เบอร์โทรศัพท์ถูก copy ได้ Reddit โดน copy ไปอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองข้อมูลถูกขโมยทำนะครับ OTP เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ multi factor authentication นั่นเป็นแค่ one time password ผ่านทาง SMSเราอยู่เมืองไทยเราทำธุรกรรมเราซื้อตั๋ว Air Asia เราซื้ออะไรต่างๆผ่านบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ส่งผ่าน SMS ระวังดีๆปัจจุบันนี้มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เปลี่ยนวิธีแล้วนะครับก็คือไทยพาณิชย์ถ้าใครยังไม่ได้ใช้หรือใครปัจจุบันนี้เสียเงินให้เขาเดือนละ20บาทเพื่อที่จะให้ได้ SMS เวลามี transaction ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยตอนนี้คุณสามารถเข้าไปสมัครเป็น Line Alert ได้นะเขาส่งผ่านไลน์ไม่เสียตังค์ครับก็ใครอยากแฮกก็ต้องไปแฮกไลน์เอาซึ่งเรารู้ว่าแฮกลำบากนิดนึงแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องพาสเวิร์ดในบรรดาทั้งหมดถ้าผมจะเข้าระบบถ้าผมต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ถ้าผมจะต้องไปซื้อโปรแกรมผมจะยิงเข้าไปแล้วไปเจาะเน็ตเวิร์กในองค์กรยากนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แล้วผมทำอะไรผมไปเอาพาสเวิร์ดแล้วผมไปเอาพาสเวิร์ดจากในองค์กรด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเซตอัพขึ้นมาแล้วคุณก็ใส่พาสเวิร์ดเข้ามาเราก็ได้พาสเวิร์ดไม่ใช่เป็นแอปขององค์กรทำไมมันเป็นอย่างนั้นดูวันที่สองครับพาสเวิร์ดที่คุณใช้ถามจริงๆเถอะพาสเวิร์ดที่เวลาเข้าแอปขององค์กรหรือเข้าวินโดว์เพื่อจะไปใช้เน็ตเวิร์กขององค์กรเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันที่คุณใช้ในการเข้า Facebook ป่ะเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันที่ใช้เข้า Gmail Hotmail หรือเปล่าถ้าใช่เขาไม่แฮกพาสเวิร์ดในองค์กรเขาแฮกพาสเวิร์ดพวกนู้นซึ่งโดนแฮกกันมาเยอะแยะแล้วYahooโดนไปเท่าไหร่แล้วพาสเวิร์ดพวกนั้นถูกไปโพสต์อยู่บนดาร์กเว็บถ้าคุณไม่ใช้เป็นตัวเดียวกันแสดงว่าครับการแบ่งปันพาสเวิร์ดมีใครเคยให้เพื่อนยืมพาสเวิร์ดไหมพาสเวิร์ดผูกกับคนพาสเวิร์ดผูกกับกรุ๊ปกรุ๊ปมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันองค์กรอาจจะบอกว่า marketing เซิร์ฟเว็บได้ตลอดเซลล์เซิร์ฟเว็บได้เฉพาะบางเว็บและบางเวลาเซลล์อยากเซิร์ฟเว็บมีเพื่อนอยู่ marketingขอพาสเวิร์ดสิ่งที่หลุดไปด้วยไม่ใช่แค่เขาออกไปเซิร์ฟเลยแต่คือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่มาร์เก็ตติ้งเข้าได้แต่เซลล์เข้าไม่ได้
นั่นคือความน่ากลัวเรื่องที่สองรหัสผ่านทั่วไปถ้าไม่ถูกบังคับจะเป็นรหัสผ่านง่ายหรือว่า4567ชื่อนามสกุล password เป็น password default ของอุปกรณ์ที่เราไปติดตั้งโดยทั่วไปโดยเฉพาะตามบ้านไม่ว่าจะเป็น D-Link Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้ admin admin ก็ยังอยู่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเวลามีทำเรื่องการศึกษาซึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าสามัญสำนึกและก็ความรู้ใช่ไหมครับเราให้ความรู้เราสามารถให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรได้ว่าควรจะต้องทำยังไงกับ password แต่การที่ให้ความรู้แล้วเขารู้แล้วแต่ชีวิตเขายังลำบากในการที่จะบริหารจัดการตรงนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำหลายคนบอกว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมนะครับทั้งเจ้าของกิจการและผู้ที่ดูแลระบบไอทีบอกว่าถ้างั้นเรามาดูในเรื่องของ multi factor authentication multi factor authentication เป็นสิ่งที่อยู่ในตลาดมานานแสนนานคน IT รุ่นเก่าถ้าเคยทำงานกับพนักงานของ IBM นะครับพนักงาน IBM ก็เดินไปเดินมาทำงานเป็นรีโมทตั้งแต่สมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วโดยล็อกอินผ่านโอเพ่นจะเป็นยี่ห้อ ISA ปัจจุบัน ISA ก็ยังอยู่หน้าตาโอเพ่นก็จะประมาณนี้คล้ายๆกับเพเจอร์ตัวเล็กๆซึ่งมีหน้าที่ในการที่ generate random number 8 digit 10 digit อะไรก็ว่ากันไปและ random number นี้ถูกเปลี่ยนทุกๆ20วินาทีหรือ30วินาทีเมื่อคุณจะล็อกอินคุณใส่ username password มันจะถามไอ้โทเค็นนัมเบอร์เนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้เราถูกแฮกเอา username password ไปและเรามี multi factor authentication แฮกเกอร์เข้าได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะสิ่งที่มันควรจะสิ่งที่มันได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการวิวัฒนาการจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันในแง่ของ multi factor authentication.ก็คือเราไม่ใช้แล้วตัวโทเค็นฮาร์ดแวร์เพราะถ้าเกิดคุณจะใช้โทเค็นฮาร์ดแวร์อันที่1คือคุณต้องแบกของคุณชิ้นอันที่2คือมันมีต้นทุนในการโปรเคียวเราใช้อวัยวะที่33ของมนุษย์อะไรคืออวัยวะที่33ของมนุษย์โทรศัพท์มือถือครับปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนใครมีลูกที่อายุต่ำกว่า5ขวบและอีก5ปีข้างหน้าแล้วเราไปเล่าให้เขาฟังว่าสมัยก่อนเราเคยโทรศัพท์อยู่กับพี่บอกว่าเด็กของผมบอกมันทำกันยังไงเหรอไม่เข้าใจเราจะติดต่อได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่บ้านมันทำกันยังไงเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อวัยวะที่33ของเราเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมีบริษัทไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดเพราะยังไงคุณก็พยายามที่จะชาร์จกันอยู่สม่ำเสมอนะคุณ multi factor authentication ควรที่จะทำในเรื่องของ authenticate ไม่ว่าจะเป็นการ authenticate เข้าแอปพลิเคชันหรือผ่าน VPN บางเจ้าทำ multi factor แต่ไม่ทำผ่าน VPN และสุดท้ายคือเรื่องของไม่ต้องลงทุนเองได้ไหมผมไม่ต้องลงเซิร์ฟเวอร์เองผมไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนนั้นเองได้ไหมเพราะทุกอย่างมันเป็นต้นทุน time to market ก็ช้าถ้าคุณเป็นองค์กรที่เป็น distributed มีพนักงานกระจายอยู่ทั่วไปลงทุนอย่างนี้ก็มีต้นทุนนี้และของอินฟราสตรัคเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับองค์กรที่เอาไปใช้อย่างเช่นปัจจุบันที่ผมถามสมมติว่าถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรที่มีการขายของอ่ะสมมุติเอาง่ายๆขายของมีพนักงานมีเซลล์วิ่งออกข้างนอกเพื่อจะไปขายสินค้าซึ่งอาจจะใช้ระบบ ERP เพื่อจะดูแทร็กตลอดดูออเดอร์ว่าเป็นยังไงไปออเดอร์ทุกอย่างอ่ะพนักงานเอาแท็บเล็ตไปเดี๋ยวนี้ค่ายรถยนต์ทุกค่ายแจกพนักงานด้วยแท็บเล็ตในการที่ไปคุยสินค้าโชว์รถครับแล้วก็ออกข้างนอกไม่ใช่ใช้ multi factor authentication มันจะป้องกันได้นะแม้ว่าแท็บเล็ตนั้นหายไปก็ยังป้องกันได้หลักๆนะครับที่ควรจะสนใจในคอนเซ็ปต์ของการทำ multi factor authentication คือเราสามารถ
ทำหลายๆอย่างเวลาเราออกแทนที่เปลี่ยนหลักๆในแง่ของ security เราพูดสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณรู้ใช่ไหมครับ password push message push message ก็คล้ายๆกับ OTP เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นว่าพอคุณล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะมีถามว่าคุณจะให้ push มาหรือคุณจะใส่ข้อมูลถ้า push มามันจะเด้งมาที่มือถือแล้วโดนมือถือก็จะมีข้อมูลบอกว่าคุณใครสักคนจริงๆแล้วคนจะเป็นคุณกำลังล็อกอินจากเครื่องอะไรอนุมัติไม่อนุมัติถ้าคุณไม่อนุมัติก็เข้าไม่ได้นะครับพอเราใช้กับมือถือเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะแสกนิ้วมือแสกหน้าตาแต่คุณนายอย่าแสกหน้าตานะครับผมเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแต่โฟนมาแล้วก็ได้เทคโนโลยีนี้มาสแกนหน้าตาแล้วเขาก็มีความสุขมากเลยว่าสแกนปุ๊บเข้าไปใช้งานได้วันนั้นรีบครับยังไม่ทันแต่งหน้าสแกนไม่ผ่านเคลื่อนทิ้งเลยนะครับออกพอยต์มีทั้ง Android และ iOS สปอร์ต11ภาษา OTP ที่ว่านี่คือการเจนโค้ดขึ้นมาแล้วเราสามารถใส่เข้าไปได้สามารถที่จะอ่าน QR code ได้นะครับแล้วลองจินตนาการดูว่าเรากำลังพูดถึงแอปพลิเคชันที่ end user ใช้ถูกไหมเราเคยไปธนาคารเราเห็นพนักงานที่ธนาคารเทเลอร์นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่งทำอะไรต่างๆพวกนั้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับแต่เขาใช้แอปพลิเคชันพวกนั้นเป็นก็ถูกกดไปปัจจุบันนี้คนเราใช้แอปบนมือถือแทบจะไม่ต้องสอนแล้วเห็นมากคุณป้าที่ผมไปเจออยู่ในโรงพยาบาลนั่งคุยกันผมนั่งอยู่ข้างหลังแกป้าสองคนก็ไปหาหมอก็นั่งคุยกันถามสุขภาพถามนู่นถามนี่แล้วก็มีการแอดโฟนแอดเฟรนด์โผล่ขึ้นมาในไลน์แล้วแกก็บอกว่าครับก็มีไลน์ก็เลยผมก็ตาดีก็บอกนะแกกำลังสั่งซื้อหวยครับผ่านไลน์ใช้ได้เก่งมากเก่งครับควรจะต้องเป็นคลาวด์เบสเพราะว่าคุณไม่ต้องลงอินฟราสตรักเจอร์คุณสามารถบริหารจัดการได้ทันทีแอดมินบริหารได้จากที่ไหนก็ได้แล้วก็ครอบคลุมพวกแอปพลิเคชันต่างๆปัจจุบันนี้ถ้าในอดีตในองค์กรจะมีแอปพลิเคชันเองจะมีเซิร์ฟเวอร์เองคุณอาจจะใช้ Microsoft Exchange ใช้ Lotus Notes คุณอาจจะมีอะไรก็ตามปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มไปทางแอปพลิเคชันมีใครใช้ G Suite ไหมครับมีใครใช้365ไหมครับมันจะประมาณเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะทำmulti factor authentication บนพวกแอปเหล่านั้นมีองค์กรไหนไหมครับที่พัฒนาจนไปถึงจุดที่บอกว่าใช้ infrastructure as a service ของ AWS ของ Azure องค์กรท่านอาจจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เพราะมีข้อบังคับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรท่านจะไม่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นคลาวด์มาแน่ก็ดูในส่วนนี้องค์กรที่ต้องการจะเขียนอะไรเพิ่มคุณมีแอปของตัวเองตราบใดที่แอปนั้นเขียนแล้วเป็น XAML มาตรฐานสามารถซัพพอร์ตได้และเมื่อทำสิ่งเหล่านั้นปุ๊บสิ่งที่เราสามารถทำได้ต่อไปคือเราสามารถทำเว็บซิงเกิลไซน์ออนสำหรับแอปเหล่านั้นเพื่อมัลติแฟกเตอร์คุณไซน์ออนจาก Windows เปิดเว็บเพจของบริษัทด้วยสิทธิ์ของคุณเพราะว่าโทเคิลของเราสามารถ assign เป็น user แล้วก็เป็นกลุ่มคุณอยู่ในกลุ่มเซลล์คุณก็จะเห็นแอปที่เกี่ยวข้องกับการขายและคุณสามารถเข้าแอปเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องใส่อีกแล้วครับค่าเสียหายของข้อมูลจากที่พวกฝรั่งชอบคิดเป็นเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าประมาณ141เหรียญต่อ1ข้อมูลไม่รู้มาจากไหนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้ multi factor authentication เนี่ยปัจจุบันนี้สิ่งที่ WatchGuard ทำให้ในแง่ของ Hot Point ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ user ต่อเดือนต่ำกว่ากาแฟแค่ต่ำกว่า100บาทกาแฟนี่คือ Starbucks สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ AD LDAP เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถดึงควบคุมสิทธิ์ออกมาทำให้การทำงานง่ายขึ้นควบคุมแอปพลิเคชันเป็นโมบายและก็ทำซิงเกิลไซน์ออนมีตัวรีพอร์ตนะ
ครับสามารถบริหารจัดการจากที่ไหนก็ได้มีความสามารถในการที่จะสมมติมีใครชอบเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมมีใครอยากตอนนี้โน้ต9เขาบอกมามีใครได้ดูของโน้ต9ไหมครับถ้าเป็นสาวกจำซุนก็ไปเห็นผมดูตอนแรกผมก็ชอบนะอยากได้แล้วโฆษณาในทีวีก็เยอะพอติดอยู่เรื่องเดียวไอ้จริงๆไอ้สิ่งที่อยากได้คือมันสามารถรองรับเมมโมรี่ได้ถึง1เทราไบต์โทรศัพท์มือถือบ้าอะไรเนี่ยมีเมมโมรี่ขนาดคนนั้นนึกจริงชิบหายแล้วถ้าเกิดโทรศัพท์หายนี่1เทราไบต์เลยนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาไปคลาวด์ครับแต่ว่าเป็นสามารถบริหารจัดการได้คอนฟิกผ่านนะทีนี้ไอ้ที่พูดถึงเรื่องโทรศัพท์คือเรามีการเปลี่ยนโทรศัพท์เราสามารถทำไมเกรชั่นจากโทรศัพท์ชีวิต IT ไม่ต้องลำบากมากไม่ใช่บางยี่ห้อที่ประมาณว่าพอเปลี่ยนโทรศัพท์ทีก็ต้องคุย IT ต้องเจนใหม่ต้องโทรเกิดใหม่เป็นภาพนะพูดไปแล้วแล้วก็มีพวกรีพอร์ตต่างๆมันก็จะโชว์บางทีคุณอาจไปดูอะไรที่มันไม่ปกติทำไมล็อกออนแล้วปฏิเสธตลอดก็อาจจะต้องไปดูต่อว่ามีการแฮกไหมเพราะว่าคุณไปนั่งอยู่ที่ Starbucks แล้วไปใช้โทรศัพท์มือถือแล้วถูกขาย Apple แอปเอาชื่อไปแล้วพยายามจะเข้าแต่ว่าผมรู้ว่าแฮกเกอร์ไม่มีออกพอยต์ไม่มี Multi-Factor Authentication ก็เลยเข้าไม่ได้มี username ที่ถูกต้องมี password ที่ถูกต้องแต่คุณก็กด deny มันตลอดก็ไป investigate ต่อแอปหน้าตาง่ายๆใส่รูปได้ด้วยนะครับใครที่ชอบเอารูปตัวเองรูปแฟนรูปกิ๊กรูปอะไรก็สามารถทำได้ push base QR base แล้วก็เป็นวันชาร์จ OTP อันนี้จะเป็นหน้าตาประมาณ single sign on เป็นเราเลือกแอปลงตามกลุ่มแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ไม่เท่ากันก็จะเป็นแอปแตกต่างกันอันนี้ประกอบสุดท้ายขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดธนาคารกรุงไทยมาที่นี่แต่นี้เป็นข่าวที่อยู่ในpublicคุณไทยกสิกรมีข้อมูลอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆธนาคารหรือหลายสถาบันการเงินก็อาจจะมีปัญหานี้ที่จะมันไม่เป็นข่าวเพราะว่าการที่เป็นข่าวมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มีเซ็นทรัลไหมแต่ถ้าเกิดใครเคยจำได้เซ็นทรัลชิดลมเคยไฟไหม้นานนับละแล้วสมัยนั้นเซ็นทรัลชิดลมไฟไหม้เซ็นทรัลชิดลมเป็นศูนย์กลางการเก็บห้องไฟทั้งฮาร์ดคอปปี้และซอฟต์คอปปี้ไฟไหม้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใครเป็นลูกค้าบัตรเครดิตของเซ็นทรัลนะช่วงนั้นจะโชคดีมีข้อมูลหาให้เก็บไว้นะครับเซ็นทรัลไม่ออกมาโดยว่าเพราะมันคุ้มกว่าที่จะรักษาความเป็นผู้นำการดูแลลูกค้าเขายังไม่พบความเสียหายไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสียหายเรื่องสุดท้ายที่ฝากวันนี้เราฟังไป2เรื่อง security บน Wi-Fi security บน endpoint รูปหนึ่งใน concept ของ multi-factor authentication สิ่งที่เราไม่ได้พูดหลายๆท่านน่าจะรู้จักดีอยู่ก็คือไอ้กล่องสีแดงๆที่วางอยู่ข้างนอกก็คือ security บน network นะครับนี่สำหรับวัชกาและกับผมขอบคุณมากครับ